ค้นกันต่อเลยคุณผู้ชมพาไปค้นกันต่อกับที่บ้านของสว. อุปกิจนี่ปปส.เขาพาไปค้นค่ะสำนักงานปราบปรามยาเสพติดนะคะไปตรวจยึดอายัดทรัพย์สินของสว. อุปกิจภายในบ้านพักนะคะหลังถูกแจ้งข้อหาสมคบและสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งสว. อุปกิจก็เปิดบ้านเลยเปิดบ้านให้ค้นอย่างเต็มที่เพื่อที่จะยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะว่าโอ้โหทรัพย์สินหรูหรามากมายรถหรูหลายคันที่ยังอยู่ในบ้านและมีอีกหลายคันที่บอกว่าขายออกไปแล้วแต่ไม่มีเอกสารแต่ละคันนี่เบนลี่นี่20กว่าล้านคือเป็น10ล้านขึ้นไปต่อคันนะคะคุณผู้ชมแล้วมีหลายคันด้วยเอาไปดูกันค่ะพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผบ.ตร.ค่ะในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดมกำลังเจ้าหน้าที่เลยทั้งเจ้าหน้าที่ปปส.เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนครบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปตรวจค้นบ้านพักของนายอุปกิจปาจริยางกูลสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นี่นะคะหรือที่ใครๆก็รู้จักว่าสว.ทรงเอสว.ทรงเอสว.อ้ออ่างที่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวชื่อย่อชื่อแฝงอะไรออกมาใช่ไหมใช่ล่าสุดก็เปิดตัวแล้วสว.อุปกิจนั่นเองนะคะก็ถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมสมคบและสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องชี้แจงถึงการตรวจค้นและยึดทรัพย์สินกับนายอุปกิจโดยนายอุปกิจก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะนี่คุณผู้ชมอ่ะเนี่ยเอามาจอดลานจอดรถนี่คือว่าโอ้โหเต็มลานเลยนั้นแล้วคุณอุปกิจพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะค่ะจากการตรวจสอบทรัพย์สินคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไล่กันไปเลยว่าเจ้าหน้าที่ปปส.เขายึดอะไรมาได้บ้างประกอบด้วยรถหรู5คันคือ Bentley Bentayga Bentley Flying Spur Ferrari F8 Mercedes-Benz Vito แล้วก็รถคลาสสิกอีก1คันค่ะ Mercedes-Benz 280 SEนี่คือรถทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังมีปืน3กระบอกมีนาฬิกาหรูหลายเรือนแล้วยังมีเอกสารอีกจำนวนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่พบว่ายังมีรถหรูอีก4คันแต่มันไม่ได้จอดอยู่มันไปไหนคุณอุปกิจบอกว่าขายไปแล้วซึ่งคุณอุปกิจต้องชี้แจงเลยนะคะว่ารถทั้งหมดเนี่ยขายไปจริงหรือเปล่าแล้วขายแล้วไปอยู่ที่ใครนะคะนะเพราะว่ามันอยู่ในบัญชีทรัพย์สินแต่ว่าพอมาตรวจก็ไม่เจอนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของพลตำรวจโทพานุรัตน์บอกว่าจริงๆมีการทยอยยึดอายัดทรัพย์ของสว.อุปกิจมาก่อนแล้วนะเริ่มมาตั้งแต่ย้อนไป17พฤศจิกายนนะคะปีนี้นี่แหละมีคำสั่งอายัดบัญชีธนาคาร28บัญชีมูลค่าเงินประมาณ 3,600,000 บาท21พฤศจิกายนมีคำสั่งอายัดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง29แปลงนะคะมูลค่า 282.5 ล้านบาท27พฤศจิกายนค่ะมีคำสั่งอายัดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม1แปลงมูลค่า 121.5 ล้านบาทแล้วก็29พฤศจิกายนก็อายัดรถที่เห็นเนี่ยค่ะ9คัน68ล้านบาทอาวุธปืน3กระบอกนะคะประมาณ 250,000 บาทแล้วก็ทำการเข้ายึดอายัดกันเมื่อวานนี้รวมทรัพย์สินที่ยึดอายัดมาทั้งหมดตั้งแต่17พ.ย.เนี่ย476ล้านบาทนะคะพลตำรวจโทพานุรัตน์บอกว่าการยึดอายัดครั้งนี้เป็นการยึดมาชั่วคราวเพื่อตรวจสอบค่ะซึ่งสว.อุปกิจก็ชิลนะคะเปิดบ้านให้ดูให้ตรวจให้อายัดกันไปเลยเพราะถือว่าเรื่องจะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะจากนี้ก็จะมีการนัดหมายให้สว.อุปกิจเนี่ยมาชี้แจงแจกแจงรายละเอียดที่มาที่ไปของทรัพย์สินเหล่านี้แล้วก็ความร่ำรวยนะคะรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศก็จะต้องถูกตรวจสอบเช่นกันหากอัยการมีคำสั่งฟ้องสว.อุปกิจเนี่ยสว.อุปกิจท่านนี้นะคะในต่างประเทศเองท่านสว.อุปกิจท่านก็เป็นคนยื่นบัญชีอยู่ในบัญชีตรวจสอบทรัพย์สินอยู่แล้วนะครับว่ามีท่านมีบัญชีเงินบัญชีที่ธนาคารไหนบ้างอันนี้ก็ผมถ้าอัยการสั่งฟ้องท่านนะครับผมก็ทำหนังสือถึงอัยการให้อัยการขอความร่วมมือตามพรบความร่วมมือระหว่างประเทศครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ท่านฝากไว้ที่ต่างประเทศให้มีกระบวนการจะตรวจสอบจะยึดได้ไหมจะอายัดแทนเราได้ไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อัยการจะต้องดำเนินการต่อจากที่หลังจากที่อัยการสั่งฟ้องแล้วผมก็ทำหนังสือที่อัยการให้อัยการปฏิบัติอัยการก็ท่านก็ปฏิบัติตามพรบความร่วมมือระหว่างประเทศครับไปฟังทั้งสว.อุปกิจหน่อยทีมข่าวของเราต่อสายพูดคุยกับสว.อุปกิจนะคะว่าท่านรู้สึกยังไงเนี่ยที่อยู่ดีๆปปส.เข้าไปยึดอายัดทรัพย์สินท่านขนาดนี้ท่านยืนยันว่าดีแล้ว
ที่มีการยึดอายัดทรัพย์สินไปตรวจสอบคือเขาต้องตรวจเส้นทางเลยนะคะว่าทรัพย์สินแต่ละอย่างเนี่ยมันมายังไงซื้อรถเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะจะได้รู้กันไปว่าตัวท่านสว.เนี่ยบริสุทธิ์หรือไม่ท่านยินดีที่กระบวนการยุติธรรมได้เริ่มขึ้นแล้วต่อไปจะได้ไม่ต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นสว.ทรงเออีกไปฟังเสียงท่านค่ะผมยินดีครับเพราะว่าผมสามารถที่จะชี้แจงได้คือการอายัดเนี่ยจะทำให้ผมสบายใจว่าผมได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วอายัดไปก็ต้องคืนผมนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้ชี้แจงไปในผมชี้แจงปปช.ไปแล้วผมไม่มีอะไรปิดบังอย่างที่ผมเคยออกรายการเจาะลึกที่ไทยตอนนั้นว่าผมมี600ล้านอยู่ต่างประเทศผมมีมากกว่านั้นอีกแต่ผมก็ชี้แจงนะครับชี้แจงปปช.ครับแล้วก็ผมมีที่มาที่ไปของเงินผมเป็นนักธุรกิจมาก่อนผมทำธุรกิจหลายอย่างผมเป็นถึงประธานกรรมการบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทีนี้พอถามถึงทรัพย์สินของสว.อุปกิจที่เคยชี้แจงไปกับปปช.ไว้ตั้งแต่ปี2562นะคะว่าจริงๆแล้วมีเงินอยู่ในบัญชีต่างประเทศกว่า600ล้านบาทก็เป็นส่วนที่ปปส.ต้องตามไปยึดอายัดมาตรวจสอบด้วยนะสว.อุปกิจบอกว่าเงินส่วนนี้ไอ้600ล้านบาทที่ไปอยู่บัญชีต่างประเทศเนี่ยชี้แจงที่มาที่ไปได้หมดเลยแล้วก็เป็นธรรมดาที่นักธุรกิจจะมีบัญชีต่างประเทศแต่ถามว่าตอนนี้เงินยังอยู่ในบัญชีไหมก็ยอมรับว่าเหลืออยู่ไม่มากแล้วค่ะไม่มากแล้วนี่คือบัญชีต่างประเทศก็ไม่มากแล้วก็น่าจะหลายสิบล้านอยู่นะไม่มากของท่านกับเราไม่เท่ากันใช่มากน้อยของท่านกับเราไม่เท่ากันนะคะร้อยกว่าล้านของท่านอาจจะบอกว่าไม่มากแล้วแต่สำหรับเรานั้นโอ๊ยคือละออกติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย